ก็เลยอาจารย์รำผมก็ร้องเพราะผมแต่งก็ร้องได้ง่ายหน่อยแต่ก็เสียงจะเต่านี่เพราะอันนี้มันเหมาะสำหรับเสียงนี้ก็เป็นบรรยายธรรมชาติเกี่ยวกับเสียงม้วนเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะท่าครูปอที่เรากำลังร่วมกันทำบันได459ขั้นเนี่ย2ชั่วโมงเสร็จครับก็เลยเจตนาหนึ่งก็เป็นการโปรโมทเรื่องความสามัคคีคนเชียงม้วนเรื่องทำบันไดก็ท่านครูปอด้วยนะครับก็ใช้ชื่อเพลงว่าคนเชียงม้วนครับก็เชิญรับชมรับฟังไปเป็นสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะครับI'm gonna get you.
โอ้โห